สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาดามพามาชมสวนมะม่วงกันนะคะสวนที่เมืองไทยค่ะมะม่วงไม่ค่อยดกนะคะแต่ก็มีทุกต้นเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยาพ่นสารเคมีเลยอันนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะคะไม่เคยดุกเท่าไหร่แต่ก็มีให้ชื่นใจนะคะได้อวดเพื่อนๆบ้างใกล้แล้วอีกเดือนหนึ่งก็จะสุกแล้วนะคะเนี่ยลูกมันเปล่งๆเนี่ยเห็นแล้วน้ำลายไหลอยากอวดอยากอวดมาชมด้วยกันนะคะมาดามก็มีมะม่วงอวดเหมือนกันน้ำดอกไม้สีทองงามค่ะงามนี่น้องถ่ายส่งมาให้ดูแม่อยากกินน้ำปลาหวานเนาะน้ำดอกไม้มันเปรี้ยวนะคะแต่ถ้ามันสุกแล้วมันจะหวานมากลูกกำลังใกล้จะกลมเชียวน่ากินเจ๊อย่างนี้นะกรอบผ่านี่ดังก๊อบนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ลูกใหญ่ๆลูกนี้ลูกอย่างใหญ่เลยเพื่อนๆใครอยากกินมะม่วงไปที่บ้านมาดามนะคะบ้านปูงแดงอำเภอขามทะเลโสจังหวัดนครราชสีมาโคราชบ้านเองไม่ต้องเกรงใจกันเด้อบอกมาจากมาดามกะปิมาขอมะม่วงกินได้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะให้เพื่อนๆได้ชมกันว่ามะม่วงภาคไปน้ำลายไหลไปต้องขอโทษด้วยคนไทยไม่ได้มืออาชีพนะคะแต่ก็พอได้เห็นพอได้ชื่นใจน้ำดอกไม้สีทองของเราดูสิคะนะห้อยตรงเตงเลยเนี่ยเราก็จะเริ่มห่อนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ห่อเริ่มห่อไว้เพราะว่าแมลงมันก็จะมาเกาะมาแกะมันก็อยากมากินเหมือนกันนะคะมาเจาะเงี้ยเราก็ต้องเอาถุงมาห่อเอาไว้กินค่ะเหลือก็ขายเป็นธรรมชาติของชีวิตแบบพอเพียงเราไม่ได้เลือดหรูชอบอยู่กับธรรมชาติปลูกไว้กินเองนี่ค่ะโอ้ยลูกนี้ใกล้กินแล้วนี่ใกล้จะได้กินแล้วนี่น่ากินมากเลยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มาติดตามรับชมคลิปของกันและกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้า